Some days I'm not myself. There's no one I can turn to. สวัสดีครับมาดูกันต่อเลยครับกับพาร์ทที่4ของ ANK United ครับผมก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงตลาดนักเตะเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะเป็นพาร์ทนี้เป็นพาร์ทรองสุดท้ายของตลาดนักเตะนะก็เกมในวันนี้นะครับในพาร์ทนี้ครับก็จะมีเจอกับเอ็กซ์เรเตอร์ครับผมไม่รู้อันถูกหรือเปล่าครับชื่อทีมแปลกดีครับแล้วก็เดี๋ยวมีเกมอีกเกมนึงผมไม่แน่ใจว่าเป็นทีมอะไรอ่ะยังไม่มีชื่อขึ้นเลยเดี๋ยวพามาดูในปฏิทินดีกว่านี่ครับผมอีกเกมนึงครับเนี่ยทีมนี้ครับเป็นเกมเยือนครับแล้วก็มีฟุตบอลถ้วยนะครับเราออกไปเยือนเอเวอร์ตันครับผมในพาร์ทหน้านะน่าจะสนุกครับผมแล้วพาร์ทนี้มีเวลา2วันครับผมกับตลาดนักเตะที่ผมต้องดูจะดูอาจจะถึงวันที่25เลยครับอาจจะเล่นถึงวันที่25หรือ24เพื่อดูนักเตะอยากเสริมให้ได้สักตัวครับพาร์ทนี้ต้องดูกันมาครับมาเดี๋ยวผมพามาดูนักเตะที่ทุกคนแนะนำกันเข้ามาเพิ่มนะครับผมก็เริ่มกันที่ผู้รักษาประตูเลยครับผมก็จะมีวิวแจ็คเคเลเนนครับผมตัวนี้เป็นลูกชายของแจ็คเคเลเนนที่เคยเล่นให้กับโบตันช่วงที่อยู่พรีเมียร์ลีกแล้วก็มีทีมครูครับผมจริงๆจะมีพวกบุฟฟอนพวกอะไรกับประตูตัวเก่าๆครับผมแต่คือบุฟฟอนอ่ะมันขึ้นว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรีไทร์เอ็นซีซั่นแล้วครับผมก็เลยทำให้ออกมาไม่ได้นะแล้วก็เซนเตอร์ครับมีแนะนำกันมาเพิ่มหลายตัวครับผมคัดมาเหลือแค่2ตัวนะก็คือดันเต้ครับแล้วก็วีด้านะครับผมดูดันเต้ครับสแตท76นะแต่ดูสแตทข้างในครับผมสปีดครับอยู่ที่33นะครับแล้วก็ความเร็วก็33ครับความคล่องตัวครับผม50มาวิ่งแข่งกระเต่าหรือไงครับตัวนี้เสียดายครับสแตทเขาเรียกอะไรโอเวอร์โหลดเรตติ้งเขาดีแต่สแตทข้างในมันดูแบบไม่ได้ครับผมเรื่องความเร็วผมต้องการเซนเตอร์ที่มีความเร็วหน่อยแต่ความแข็งแกร่งความชัวร์อะไรของเขาถือว่าโอเคเลยนะบอลคอนโทรลพวกออกบอลถือว่าดีครับใช้ได้สำหรับระดับลีกล่างนี้นะครับอีกตัวเขาเป็นวีด้านะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะดีเลยครับสปีดอยู่ที่ประมาณ68ใช่ไหมสปีดอยู่ที่77เฮ้ยดีเลยครับดีเลยอายุ31แต่ค่าตัวครับอยู่ที่ประมาณ12ถึง16ล้านนะครับผมแล้วก็มีค่าฉีกสัญญานะถ้าเราจะเอาก็คือ20ล้านครับน่าจะยากครับผมมีเงินอยู่ประมาณ30ล้านเองในทีมแล้วก็มาดูกันต่อที่แบ็คซ้ายครับผมมีน้องแนะนำมีหน้าครับผมมีหน้าตัวนี้ก็น่าสนใจครับแต่เขาบอกว่าทีมไม่ต้องการขายครับเพราะว่าเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมเขานะครับผมคือเลสซิ่งครับแล้วก็อีกคนครับเป็นซิมิคาร์ดครับซิมิคาร์ดน่าสนใจนะผมอยากได้นะมีค่าฉีกสัญญาด้วยครับผม23ล้านแต่เนี่ยแหละปัญหาครับคือค่าฉีกสัญญามันเยอะเกินไปครับผมแต่ถ้าเราขึ้นแชมเปี้ยนชิพได้ผมก็อาจจะเอานะผมอาจจะเขาเรียกว่ามาร์กไว้นะครับตัวนี้มาร์กไว้ว่าแชมเปี้ยนชิพผมต้องดึงมาเป็นแบ็คไซด์ของทีมให้ได้ครับผมมาดูกันต่อที่กลางรับครับกลางรับก็แนะนำกันมาเยอะอยู่นะแต่ผมว่าที่ผมมีอยู่อ่ะที่แนะนำกันก่อนหน้านี้มันเยอะอยู่แล้วครับก็เลยไม่ได้เอามาครับแต่ที่เอามาเพิ่มก็มีตัวนี้ครับผมคริสเตียนปาเรเดสครับตัวนี้เป็นนักเตะอายุ22ปีนะครับของปารากวัยครับผมค่าฉีกสัญญา5ล้านเองครับผมแล้วดูสแตทข้างในก็ถือว่าโอเคนะสำหรับอายุ22ครับผมมันสามารถพัฒนาได้อีกครับแต่ผมก็จะรอนี่ก่อนรอสเกาส่งมาก่อนว่าสแตทโอเวอร์ออลเรตติ้งเขาเท่าไหร่นะครับส่วนตัวเดิมๆอย่างชุกบูครับผมเดี๋ยวผมขอตัดเลยดีกว่าครับดูดิค่าฉีกสัญญา60ล้านครับไม่มีเงินจริงๆครับผมและต่อมาครับเป็นดาวิดบุ๊กนะครับผมสเกายังไม่ส่งมาแต่ค่าฉีกสัญญา 35.7 ล้านอ่ะจะรอสเกาก่อนดีไหมผมว่ารอสเกาก็น่าสนใจนะดูว่ามันสามารถลดได้มากกว่านี้ไหมครับผมตัวก็อันนี้บอกไปแล้วเนาะเลนมอร์แล้วก็เปริสตี้ใช่ปะดูก่อนว่ามีตัวอื่นไหมนี่ครับผมปีกซ้ายครับเด็กเก่าแมนยูครับเห็นมีน้องแนะนำมาเบเบ้ครับผมมึงย้อมแมวทันเซอร์กูได้ไงก็ไม่รู้เฮียโอเคก็เบเบ้ครับค่าฉีกสัญญา4ล้านตัวเนี้ยผมว่าน่าจะใช้งานได้อยู่นะสำหรับลีกล่างขนาดนี้ก็ดูดิดาวมันขึ้นตรงสปีดความคล่องตัวแต่มีหน้าสเตนถือว่าน่าสนใจครับเดี๋ยวรอดูสเกาดีกว่าราคาถูกด้วยแล้วก็โบยานเจอร์กิจครับน่าสนใจครับตัวนี้เอามาเป็นสำรองชนาธิปได้เลยนะหรือไม่ก็มาเป็นตัวจริงได้เลยเพราะผมดูแล้วอ่ะชนาธิปฟอร์มดีอ่ะกลางฤดูกาลผมว่าต้องมีทีมสนใจครับหรือไม่ก็ปลายฤดูกาลอ่ะผมว่าต้องมีทีมยื่นมาซื้อชนาธิปแน่นอนและผมคิดว่าผมน่าจะปล่อยออกไปนะครับถ้าได้เงินเขาเรียกว่าถ้าได้เงินพอสมเหตุสมผลกับค่าตัวเขาครับแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับประมาณนี้นะที่ผมคัดมาเพราะว่าผมคิดว่าผมจะเอาตำแหน่งที่มันจำเป็นจริงๆก่อนอย่างกลางรับแล้วก็ปีกขวาครับผมอยากได้ปีกขวาตัวหลักมาแทนซองของผมอะมาครับพาทุกคนมาอยู่ที่สนามทาวพาร์คนะครับหรือว่า ANK Stadium นั่นแหละครับผมก็เกมนี้ครับเป็นเกมในบ้านนะครับผมแล้วก็เป็นเกมเดบิวต์ของอินเนสต้าด้วยนะครับซึ่งเราจะเจอทีมอันดับที่2ของตารางเลยนะครับอย่าง
Exeter ครับผมไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านี่ครับผมทีมอันดับที่2ส่วนของเราอยู่อันดับที่7นะครับโอ้โหมันชนะ9เก็บ9แต้มรวดเลยชนะ3เกมรวดครับผมเก็บ9แต้มรวดเลยนี่ครับผมเป็นเกมเดบิวต์ของอินเนต้านะครับอินเนต้าสวมหมายเลข7นะครับอายุ36ปีโอเคมาดูครับว่าจะใช้งานได้คุ้มอย่างที่หวังไว้หรือเปล่าครับสำหรับอินเนต้านะครับเจ้าบ้านครับ NK United ครับจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับผมมาดูครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ฝั่งซ้ายเป็นเจนะครับผมเอาลงแทนมิโตมะไม่ฟิตครับจริงเบิร์ดก็ไม่ฟิตนะกลางรับแต่มันไม่มีตัวเปลี่ยนแล้วก็เลยต้องใช้ไปก่อนครับเดนิเนต้ายังไงเห็นแล้ว เราโดนหรือเปล่าโอเคโอ้โหมันถึงก็เกือบครับผมเอาเองได้อยู่เบิร์ดเห็นซองมาแล้วครับหลุดมาอย่างนี้ของซัดโอ้โหงานช้าง่ายครับซองโอ้โหดูดิโล่งๆเลยครับเราจะกดเสา2โอ้โหติดบล็อกครับมาครับลูกเตะมุมครับโดยอินเนต้าเล็งมาตรงนี้แล้วเป็นอีวานโนวิตติ้งไม่ได้ครับตรงตัวผู้สาประตูไม่มีเพื่อนขยับครับแทงต่อสวยเจครับมีความเร็วมาแล้วครับเจเดี๋ยวของเลยครับเห็นยกมาเป็น2ไม่ถึงนะโอ้โหหรือว่าจะเป็นแควินยังไงครับเอริคันไม่ถึงครับแล้วยกมาได้อิวานโนวิชโอเคพวดอีกแล้วโอเคกลางผมหายไปเลยสวยครับแล้วเป็นเบโกวิชสวยเฮ้ยโอ้โหเกือบตองไม่ลงมาช่วยเกมรับเลยโอ้โหดูดิตั้งใหม่เบิร์ดโดนจิ้มไม่ฟาวแล้วยังไงเฮ้ยแล้วเรียบร้อยโอ้โหติดเซฟครับเบโกวิชช่วยชีวิตไอ้เฮ้ยเสียบอลหน้าประตูครับโอ้ขอโทษด้วยครับสำหรับคำหยาบดูเขาเป็นเบโกวิชติดหัวเข่าครับผมโอ้โหเบิร์ดโอ้โหโดนยกข้ามยังไงยิงโอเคไปครับอินเนต้าทีง่ายก่อนเห็นแล้วมาครับแทงออกไปที่ซองไปแล้วครับโอ้โหพื้นที่เปิดเยอะมากซองจี้เข้าในจี้เข้าในครับจี้เข้าในเองเลยแล้วกดเสาแรกเรียบร้อยครับผมโอ้โห1ประตูต่อ0ครับนาทีที่45บวก1โอ้โหทุนเวลาบาดเจ็บในช่วงครึ่งแรกพอดีเลยดูการแทงของเบิร์ดครับหายเลยครับผมแบ็คเขาเหมือนจะลอยขึ้นมาด้วยครับผมเดี๋ยวดูภาพช้ากันนี่ครับผมหลุดมาอย่างนี้ก็โอ้โหตรงครับตรงดิ่งเขาหากรอบเลยครับแล้วแปะเสาแรกง่ายๆครับโอ้โหสวยมากเป็นเลี้ยงลายอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ว่าผมหันไปเห็นมินิแมปแวบๆครับผมก็แทงเลยครับแล้วสวยมากเลยโอเคครับมาเคลียร์แล้วก็น่าจะจบครึ่งแรกไปเลยครับผมโอเคครับ ANK ยูไนเต็ดครับมีโอกาสครั้งแรกนะก็ได้ประตูขึ้นนำเลยครับผมสวยมากอินเนต้าก็ยังไม่มีอะไรเลยครับผมไม่มีโอกาสยิงแล้วก็ไม่ได้ประตูก็เรื่องธรรมดาปะวะลงอย่างนี้เสร็จครับอ่ะบอลมาที่ชนะทิพย์ฝากก่อนโอเคเห็นแล้วโอเวอร์แลปมาแล้วโอ้โหโอเวอร์นี่ไงเออรีคอร์ดมาไม่ได้แล้วโอเคยังได้ครับนายไงครับเห็นแล้วไปโอ้โหจะแทงต่อจะแทงขึ้นมอลโซ่ครับผมแต่ไม่ได้ตาพิกก็จ่ายตาพิกไปครับตายเติมแล้วตายเติมแล้วครับเป็นเอริคานมาเองครับนี่ครับไปได้ฮาร์โลโอ้โหไม่มีตาสองชนะทิพย์แล้วยิงโอ้โหหักเกินไปครับผมชนะทิพย์โอ้โหแล้วเบิร์ดเจ็บเลยไม่รู้เจ็บหนักหรือเปล่าครับต้องทำการเปลี่ยนตัวครับพักเบิร์ดครับแล้วส่งซาเวด้าครับลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับผมไปครับผมตัวครับตัวครับโบเต็งเห็นแล้วมาแล้วเป็นเจได้ซัดเรียบร้อยครับผมจังหวะสวนกลับครับนาทีที่63แล้วล้ำหน้าล้ำเหรอโอ้โยกอย่างสวยเลยจานดูภาพช้ากันหน่อยครับดูแตะหลบมาแล้วจังหวะแทงฮะไม่ล้ำนี่ไงวันนี้สวยพลิกแล้ว
โอเคสวยแข่งต่อสวยครับเจเร็วอยู่แล้วครับเจไปเลียดโอ้โหไม่ผ่านเอายังได้อยู่เลียดไปที่ชนาทิพย์แล้วแปรเรียบร้อยล้ำหน้าอีกแล้วครับโอ้โหดูจังหวะจ่ายครับโอ้โหเหลื่อมหัวเข่าครับผมขึ้นไม่ได้ครับซาเวด้าโอเคไปโอ้เต็มข้อเลยครับผมนั่นต้องอย่างนี้สิโอ้โหอย่างน้อยต้อง 3-0 แล้วครับผมจังหวะที่ได้บอลแล้วมีจังหวะที่ได้ประตูครับแล้วโดนไปจับล้ำหน้าไปครั้งหนึ่งครับแต่มันไม่ล้ำนะปลายแมนพลาดครับดูจังหวะซัดลูกนี้ครับเต็มข้อล้ำให้มันรู้ไปดิหุ้ยชิบหายแล้วมาได้อยู่สวยครับแล้วเซฟของเบโกวิชอีกแล้วครับผมโอ้โหไปกินอะไรมาครับวันนี้เบโกวิชดูครับจังหวะแทงแล้วโอ้โหแมชลีวิลเลียมไม่ทันอะสปีดไม่มีแล้วครับโอ้โหแต่ยังเป็นเบโกวิชครับที่ช่วยชีวิตไว้ได้ไม่มีใครเข้าเลยไปครับเจสปินไปดิพาบอลไปยาวๆครับแต่เข้าในไม่ได้ให้สวยมากชนาทิพย์ชนาทิพย์กดแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหฟอร์มดีจัดครับชนาทิพย์สงกระสินนาทีที่89ครับประตูที่3มาแล้วครับโอ้โหมิดฟิลด์ตัวลุกใหม่เลข10ของเรานะครับผมถ้าฟอร์มดีอย่างนี้ต่อเนื่องผมว่าการฤดูกาลมีปล่อยครับถ้าได้ราคาที่มันสมเหตุสมผลผมปล่อยแน่นอนเอาเงินทำทีมต่อดีกว่าครับดูครับกดหักข้อเสียบมุมเข้าไปครับผมสวยงามมากโอเคเรียบร้อยครับผมจบเกมครับเอ็นเคยูไนเต็ดครับเปิดบ้านชนะเอ็กซิเตอร์ซิตี้ครับผมจำชื่อไม่ได้ตลอดเลยครับผมก็ชนะไปด้วย3ประตูต่อ0ครับผมจากชนะทิพย์เควินพิมโบเตงแล้วก็ซองมินยูครับผมตอนนี้มีจดหมายเข้ามาครับผมจากวอเตอร์ฟอร์ด FC นะครับสนใจที่จะซื้อสกอตวิลเลียมครับผมนักเตะของทีมเราโอเคขายไปครับผมเซ็นเตอร์ฮาฟอายุ20ครับผมเรตติ้ง56ไปเอาเงินดีกว่าแล้วก็มีสเกลของโรบินสันโอเคโรบินสันนี่ผมว่าผมจะเซ็นกลางฤดูกาลนะครับเซ็นฟรีเพื่อจะใช้ในฤดูกาลหน้าครับแล้วก็มีสเกลของวันยาม่าครับผมจะเข้าไปดูกันหน่อยโอเควันยาม่าค่าตัว7ล้านนะครับไม่ถูกอ่ะแล้วก็overall rating ครับผมอยู่ที่76ผมไม่รู้ว่ามันจะมาทีมเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูในทันโปรอีกทีครับผมนะครับมาดูวันยาม่ากันหน่อยครับว่าสนใจหรือเปล่าโอ้โหไม่สนใจครับไม่ต้องการที่จะมาทีมของเรานะดูเดี๋ยวกดยื่นซื้อไม่ได้ครับงั้นน่าจะต้องตัดไปเลยเนาะถ้าอย่างนี้โอเคตัดทิ้งไปครับตอนเนี้ยผมคิดอยู่ว่าผมอาจจะซื้อกลางรับเลยดีไหมเพราะว่าผมดูจากสถานการณ์แล้วไม่ไหวครับทีมเรามันใช้แค่เบิร์ดตัวเดียวแม็กเบิร์ดผมนี่วิ่งจนแบบจะตายหาอยู่แล้วครับผมเลยคิดอยู่ว่าเราจะดึงหลุยกุตาโวดีไหมหรืออีกตัวที่ผมสนใจครับคือโจอาเลนโจอาเลนก็ถูกนะแต่ผมไม่รู้ว่าสเตตเขาเท่าไหร่ครับใจนึงผมก็อยากได้ตัวนี้ครับผมคิดเตียนปาเรเดสตัวนี้ก็ถูกอีกสัญญาแค่5ล้านแต่ก็ต้องมาลุ้นเรตติ้งกันอีกยากเหมือนกันครับผมสำหรับการเสริมตัวที่สเกลทำงานล่าช้ามากขนาดเรื่องดาวรุ่งผมยังไม่ได้เลยเนี่ยผมรอดาวรุ่งในทีมนานมากอะอะคาเดมี่ก็ยังไม่มาครับโอเคงั้นเดี๋ยวรอไปก่อนแล้วกันเนาะผมไม่อยากเสี่ยงครับจะเป็นเหมือนดันแค่นครับผมเสียเงินไปเยอะแบบไม่คุ้มอะโอเคครับก็ไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาลุยกับเกมที่2ของพาร์ทครับผมเกมนี้เราจะออกไปเยือนกิมบี้ทาวน์นะครับผมก็นักเตะที่พอจะใช้งานได้ครับก็จะมีประมาณนี้เลยครับผมผู้รักษาประตูครับเบโกวิชเหมือนเดิมนะครับเซนเตอร์คู่เกมนี้ครับใช้เป็นแอชลีย์วินเลียมครับผมยืนคู่กับอีวานโนวิชนะครับผมแบ็คขวาครับเป็นดันแคนนะครับแบ็คซ้ายเป็นเอริคคานนะครับกลางคู่2ตัวครับเป็นซาเวด้าครับยืนคู่กับแม็กเบิร์ดนะครับผมฝั่งขวานะครับปีกขวาเป็นซองมินยูนะครับปีกซ้ายครับเป็นมิโตมะนะครับมิดฟิลด์ตัวลุกยังเป็นชนาธิปสงกระสินครับและหน้าเป้านั้นนี้ครับใช้เป็นโอเนวูครับผมนี่คือที่ดีที่สุดในทีมตอนนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรารอสเกลกันที่ว่าจะเสริมนะผมจะเสริมแบ็กซ้ายนะครับผมแล้วก็กลางรับปีกขวาเนี่ยประมาณนี้ครับผมปีกซ้ายอาจจะต้องเสริมด้วยเยอะมากเครียดครับเพราะว่าเงินก็เหลือแค่30ล้านไม่รู้จะพอสำหรับการเสริมตัวหรือเปล่าและสเกลพวกอะคาเดมี่ก็ยังไม่ส่งมาเลยถ้าสเกลอะคาเดมี่ส่งแบบแบ็กซ้ายมาผมก็เอานะหรือเซนเตอร์เงี้ยผมก็เอามาใช้งานก่อนได้นะเพื่อปั้นมันด้วยมาครับผมก็พาไปอยู่ที่สนามทาวปาอีกแล้วครับนี่มีสนามเดียวมั้ยเนี่ยในลีกอ่ะหรือว่ายังไงหรือว่าเตะสนามกลางครับโอ้โห
โอ้สภาพอากาศในวันนี้ครับผมก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยปานกลางผมไม่ชอบสนามฝนตกเลยมันเล่นยากครับสำหรับทีมเราทีมเราเป็นทีมเน้นเล่นบอลกับพื้นนะถ้าเห็นนะก็จะเป็นอย่างนั้นเลยครับแต่นี่ต้องมาเจอสภาพสนามอย่างนี้ก็อาจจะลำบากพอสมควรครับแต่ไม่เป็นไรครับผมว่าเราทำได้ครับผมยังไงเซนเตอร์ครับผมวินเลียมครับแอชลีย์วินเลียมหน้าเหมือนเลยนะแล้วก็เบโกวิชครับเกมที่แล้วทำผลงานได้ดีมากนะครับช่วยทีมไปหลายลูกเลยครับ ครับผมเจ้าบ้านเป็นฝ่ายเขี่ยครับผมจะบุกจากซ้ายไปขวาครับผมหน่อยกลับไปที่มิโตมะครับไปแล้วครับพื้นที่เพียงแค่นาทีที่5ครับสวนขึ้นมาจากมิโตมะโยกแล้วปั่นด้วยซ้ายขวาครับผมโทษที โอ้โหปั่นด้วยขวาครับแต่ไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูให้ชนะก่อนเห็นอีกแล้วครับไปครับมิโตมะดูดิถ้าเป็นซาเวด้ามันจะเติมอย่างนี้เว้ยแต่ถ้าเป็นกำลังจะชมแต่ถ้าเป็นอินเดต้ามันจะแบบแค่เคาะครับผมแล้วก็หาพื้นที่แปะบอลแทนพอถือว่าโอเคนะผมชอบนะเพราะว่าซาเวด้ามันเป็นแบบบล็อกทูบล็อกพอดีเลยครับส่วนถ้าเอาอินเดต้ามาจะเป็นแบบบอลหาพื้นที่แต่บอลง่ายๆตอบโจทย์ผมมากเลยไปครับดันแคนสวยเติมสวยครับไอโอเนวูก่อนเห็นชนะแล้วชนะทีปแตะมาอย่างนี้ชนะทีปแปะแล้วเรียบไม่ลอยครับผมโอ้เสียงหายเลยดูครับจังหวะแปรไม่คมเองครับไปครับสวยซองมีพื้นที่แล้วมีเห็นแล้วครับโอ้โหคนละตัวครับผมแล้วล้ำหน้าไปโอ้โหผมเล็งซาเวด้าครับมันไปคนละทิศคนละทางเลยดูครับมันไปล็อกโอ้โหเนวูเสียหายครับอย่างนี้สวยนะครับเรียบพื้นที่ไปดีครับโอ้โหมันเติมกันสุดจริงๆไปครับตีเข้าในตีเข้าในครับตีเข้าในแถวสองมีเห็นแล้วคารุเมื่อทิพย์ไม่ได้บริวูครับให้คารุไปแล้วโอ้โหแรงเกินโอ้โหเบิร์ดไม่ค่อยมีตัวให้จ่ายเลยนะครับสวัสดีครับเห็นแล้วไปวันนี้วูมาเองชนะทิพย์แตะต่อสัดเลยแล้วเรียบร้อยครับผม1ประตูต่อ0ครับนาทีที่54บวก2ยิงได้ทุกระบาดเจ็บอีกแล้วครับผมโอ้โหอะไรครับเนี่ยแล้วเป็นซองอีกแล้วนะ2เกมติดเลยครับจังหวะอย่างนี้สอดขึ้นมาดีมากครับดูจังหวะโอเนวูให้มาชนะทิพย์พลิกแล้วแทงครับต้องได้ซัดครับผมโอ้โหแล้วเสียบเสาไกลเข้าไปเลยจะจบครึ่งแรกไปเลยครับโอ้โหเหมือนฉายภาพซ้ำในเกมที่แล้วครับผมยิงนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเหมือนกันเลยมาครับมาต่อกันใน45นาทีหลังครับผมตอนนี้ผมไปดูนักเตะมาครับช่วงครึ่งหลังไอช่วงพักครึ่งครับตัวทีผมเห็นนักเตะแต่ละตัวมี3ตัวครับผมที่แดงแป๊ดเบิร์ดมาถ้าเบิร์ดผมวิ่งไม่ไหวแล้วอ่ะอุ้ยสวยครับแล้วเรียบร้อยเลยครับเสมอเลยนาทีที่52ตรงกลางผมไม่ขยับแล้วอ่ะกลางรับผมวิ่งไม่ไหวแล้วครับโอ้โหให้ตายเถอะซาร่าดูครับผมดูจังหวะเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆครับเบิร์ดผมดูช้าลงเยอะเลยครับเบอร์เซนเตอร์คู่เป็นตัวเก่า2ตัวก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะชาทั้งคู่เลยกลับตัวเป็น10ล้อเลยเว้ยมาอยู่ก่อนครับอยู่ก่อนสวยเอ้ยผ่านแล้วครับมาอีกแล้วแล้วเบโกวิชช่วยอีกแล้วครับโอ้ยไม่ไหวแล้วกองกลางผมขยับไม่ออกแล้วครับโอ้โหกองหลังยิ่งหนักเลยครับโอ้โหดูดิเทเลอร์โอ้โหตรงนี้ไม่มีใครสอดครับไปยังไงโอ้โหอีวานโนวิชพลาดครับตรงเลยวิ่งกลับเลยครับอีวานโนวิชโอ้ยทันไหมเนี่ยระวังครับไม่น่าคอร์สไม่จะเลี้ยงเข้ามาไม่ชอบบอดตรงนี้บางทีบางจังหวะมันไม่คอร์สครับไม่ค่อยยิงไกลด้วยแล้วโอเคดูครับจังหวะพลิกแล้วโอ้โหตั้งให้ยิงเลยครับยิงแป๊กออกไปเองครับผม
ขึ้นไม่ได้เอ้าสวยแล้วครับชลิงเดียมดีครับผมเอ้ยจันที่บอลครับโดนบอลก่อนด้วยโดนแค่เหลืองครับผมโอเคเฮ้ยแต่มันโดนบอลปะวะมีภาพช้าไหมขอดูภาพช้าหน่อยครับจานโดนบอลเต็มๆเลยนะดูครับจังหวะนี่อ่ะครับโอเคครับมาอีกทีครับระยะ22หลายังไงครับปั่นเบโกวิดโอ้โหเสียวแวบครับดูภาพช้าปั่นด้วยซ้ายครับผมบอลฮุบไม่ทันโอ้โหน่ากลัววะโอเคครับมาที่เนต้าให้เจจิ้มต่อล้ำไหมโอ้ล้ำหน้าครับเนต้า ยิงหุ่นหงิดเหมือนกันครับดูจังหวะพลิกแล้วโอ้โหช้าว่ะโอ้โหไม่ต้องวอยวายครับล้ำเต็มเฮ้ยเกมรับผมไม่ลงเลยสวยแล้วครับเฮ้ยเกมรับไปไหนกลางรับไม่ขยับเลยอ่ะมันไม่ใช่กลางรับธรรมชาติด้วยแหละซาเวด้าครับเกือบโดนสวยมากโอนิวูได้ซัดแล้วรีบร้อยครับผมล้ำหน้าไหมล้ำหน้าโอ้โหจานตอนนี้ครบ90นาทีแล้วนะครับทดเวลาบาดเจ็บในช่วงหลัง4นาทีดูจังหวะยกไหนวะอ่ะมือ ดักไม่ได้เฮ้ยระวังสวยครับระวังนะโอเคบล็อกสวยอินเนต้าขึ้นได้โอเคสวนจานโอ้โหท่านครับผมจะสวนแล้วโอ้โหจบเกมครับผมเสมอ 1-1 ครับโอ้โหและตอนนี้นะครับสเกาก็ได้รายงานนักเตะเข้ามาหลายตัวพอสมควรแล้วนะครับกลางรับก็มีมาแล้วโอเคพอดีเลยครับผมก็เป็นโจอาเลนครับสเกาต์รายงานมาแล้วเดี๋ยวเราไปวัดระหว่างโจอาเลนกับหลุยกุตาโวกันว่าควรจะเอาใครดีนะครับผม2คนนี้ไปโอเคครับมาดูที่หลุยกุตาโวนะสแตท80ใช่ไหมค่าตัวอยู่ที่15ถึง21ล้านถือว่าไม่แพงมากครับสำหรับผมแล้วก็โจอาเลนโอ้โหสแตทต่างกันเยอะเลยนะอันนี้สแตท72ครับแต่ราคาก็ต่างกันเยอะเหมือนกันครับราคาอยู่เพียงแค่3ล้านถึง4ล้านเองว่าไงครับก็น่าสนใจนะสำหรับผมโจอาเลนราคาถูกด้วยนะแล้วก็ใช้งานได้นานครับส่วนหลุยกุตาโวราคาแพงใช้งานได้ประมาณ2ปีแล้วมันเป็นลีกล่างขนาดนี้ผมว่าตัวถูกก็ไม่น่าเกลียดนะสำหรับผมแล้วโจอาเลนได้2ตำแหน่งด้วยจัดไปครับผมเปียโลแห่งเมืองเวลนะครับมาคุยกับตัวแทนของสโตกซิตี้กันมาราคาถูกนะ 3-4 ล้านไม่แพงครับ2ล้าน5ด้วยโอเคผมให้แค่2ล้าน5เลยครับดูครับว่าตัวแทนเขาจะว่ายังไงตัวแทนขอ2ล้าน7ครับบวกเซลออนคอร์ส 5% โอเคครับงั้นผมขอตกลงแล้วกันถือว่าเป็นอะไรที่ถูกเกินคาดครับผมโอเคงั้นตกลงครับไม่ยากครับสำหรับการเซ็นโจอาเลนโอเคครับเสร็จจากโจอาเลนแล้วเนาะตอนนี้มีสเกาของเปเลสตี้ส่งมาแล้วครับผมก็สแตทอยู่ที่71อายุ18นะครับผมเกมลุกนี่ไฮเลยครับผมตรงเวิร์กเรทอ่ะแล้วก็เกมรับนี่โลเลยคือเล่นแต่เกมลุกครับไม่เน้นเกมรับปีดโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะ84ผมคล่องตัว83เอาไงดีฉีกสัญญา13ล้านส่วนดาวิดบุ๊กก็อยากใช้ครับแต่มันค่าฉีกสัญญาแพงไปอ่ะแล้วก็ค่าตัวก็ตั้ง21ล้านครับถึง29ล้านผมไม่มีเงินครับตอนนี้อนาคตอาจจะซื้องั้นเราฉีกสัญญาเปเลสตี้มั้ยเปเลสตี้มันแค่3ล้านเองแล้วเราก็ค่อยไปเซ็นสัญญาส่วนตัวพร้อมกันทีเดียวครับนัดมา2คนทีเดียวครับไม่เสียเวลาผมลืมเลยจะมีเบเบ้อีกเบเบ้นี่เดี๋ยวเอามาเล่นอีกซ้ายครับมาช่วยมิโตมะหน่อยประมาณนี้โอเคงั้นขอฉีกสัญญาเปเลสตี้แล้วกันนะไปครับ3ล้านถือว่าไม่แพงโอเคเรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวเราไปคุยสัญญาส่วนตัวกับโจอาเลนแล้วก็เปเลสตี้กันโอเคครับมาคุยกับเอเจนต์ของโจอาเลนกันก่อนเราต้องการเป็นครูเชียลครับผมได้อยู่แล้วครับผมเดี๋ยวให้มันมาเขาเรียกว่าอะไรมาให้ประสบการณ์แม็กเบิร์ดด้วยแม็กเบิร์ดเนี่ยนะคตไกลแน่นอนสำหรับผมไปครับครูเชียลไม่ยากต่อมาครับผมเป็นระยะสัญญาผมอยากให้เขา3ปีแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะตกลงหรือเปล่าลองดูครับ3ปีอายุ33พอดีผมว่าโอเคนะสำหรับผมอะ
ไม่ครับผมเขาต้องการเพียงแค่ปีเดียวครับโอ้โหมันน้อยไปส่วนมากพวกอายุเยอะๆเขาต้องการสัญญาเยอะๆนะเว้ยถ้าในชีวิตจริงอะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเพิ่มเป็น2ปีแล้วกันน่าจะโอเคที่สุดละโอเคครับผมขอ2ปีนะครับผมคิดว่ายังไงครับกับสัญญา2ปีหรือว่าเล่นพยักหน้าครับโอเคโอเคตกลงครับผมสัญญา2ปีได้ครับโอเคถ้า2ปีก็อยู่ฤดูกาลนี้แล้วก็ฤดูกาลหน้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยเสนอสัญญาใหม่ถ้าเขาเล่นดีนะมากันที่ค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ครับขอ 14,500 ครับจากเดิมที่ได้จากสโต๊กซิตี้คือ 23,000 นะครับผมแต่กับโบนัสเซ็นสัญญาครับโบนัสกินเปล่า 86,000 แล้วก็มีโบนัสยิงประตูผมถอดโบนัสยิงประตูได้ไหมเพราะว่ามึงคงไม่ได้ขึ้นไปยิงหรอกส่วนโบนัสเซ็นสัญญาผมให้ 50,000 ได้ปะคิดว่ายังไงครับไม่อยากลดมากนะให้ 50,000 แล้วก็ผมเพิ่มค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ให้เป็น 15,000 ว่ายังไงครับดูครับว่าเขาจะตัดสินใจยังไงลงครับผมกับค่าเหนื่อย 15,000 ครับผมแล้วก็โบนัสกินเปล่า 50,000 มาครับโอ้โหต้องย้ายที่ไปคุยเลยอะไรวะนะครับมาคุยกับเอเจนต์ของเปลิสตี้กันเมื่อกี้คุยอยู่ที่ออฟฟิศครับต้องนั่งรถมาต่อที่ร้านอาหารนะครับต้องการเป็นอิมโพเทนต์ครับผมได้ครับผมได้ได้ผมอาจจะเขาเป็นตัวจริงด้วยซ้ำไปสัญญาครับผมต้องการสัญญา4ปีอายุ18ผมให้ได้ครับผม4ปีไม่ยากอยู่แล้วครับผมต่อไปมาที่ค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ครับให้คุยง่ายจังวะค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ที่เขารับจากแมนยูครับคือ 21,000 โอ้ยผมต้องให้เยอะกว่าดิผมให้ได้มากสุดแค่ 25,000 ว่ะเยอะกว่านี้ผมให้ไม่ไหวจริงๆครับเพราะมันเยอะมากเลย 20,000 มาลองดูครับว่ายังไงโอเคตกลงครับผมแฮปปี้ครับผมกับดีลนี้โอเคนี่ผมเดินทางมา2ที่นะครับใน1วันผมต้องกลับบ้านแล้วเมียด่าโอเคครับเรียบร้อยครับผมสำหรับการเสริมตัว2ตำแหน่งในพาร์ทนี้นะครับคือกลางรับกับปีกขวามาเดี๋ยวเรามาลองจัดกันดูครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนี่ผมจะจัดยังไงดีวะโอเคนี่แตทแม็กเบิร์ดสแตท67นะครับผมโจอาเลน72ไม่นานไม่นานแป๊บเดียวผมว่าเดี๋ยวแม็กเบิร์ดขึ้นมาแน่นอนแล้วก็เฟลิซี่ครับเอามาตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาซองครับผมไปเป็นสำรองเลยนี่ทีมของเราก็จะเป็นประมาณนี้ครับตอนนี้ที่ผมขาดนะก็จะเป็นแบ็คซ้ายตัวสำรองหรือมาเป็นตัวจริงก็ได้ครับถ้าตัวจริงขอแก่ๆหน่อยแล้วก็ปีกซ้ายครับปีกซ้ายผมอยากได้ตัวสำรองแต่ก็เล็งไว้แล้วแหละคือเบเบ้ครับเด็กเก่าแมนยูก็ใกล้จะครบแล้วเนาะประตูสำรองเห็นมีน้องแนะนำกวินแนะนำบุฟฟอนหลายตัวมากครับผมแต่คือมันก็กวินไม่เอาอยู่แล้วครับผมแล้วก็บุฟฟอนมันเซ็นไม่ได้ครับผมคือมันจะรีทายแล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับการซื้อขายในพาร์ทนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายสำหรับตลาดนักเตะแล้วผมก็เหลืออีกประมาณ3ตำแหน่งที่ต้องเสริมจริงจังก็น่าจะหมดแล้วครับสำหรับนักเตะที่เราต้องเสริมเงินก็น่าจะเก็บไว้กลางฤดูกาลครับเผื่อเซ็นฟรีนักเตะที่มันแบบบิ๊กเนมหน่อยแต่หมดสัญญาอย่างเงี้ยค่อยมาเซ็นฟรีกันอีกทีเดี๋ยวค่อยมาแนะนำกันอีกทีตอนนั้นครับผมโอเคสำหรับพาร์ทนี้นะครับถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์ครับกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผม